องไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะคนร้ายนั่งตรงนี้ค่ะโอเคอันนี้ก็คือจวงกรูเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจวงกรูนะคะที่เขากำลังทำการศึกษาจวงกรูนี้นะคะเขาเอาจวงกรูมาแบบเขมรเขามาเทียบกันเห็นไหมคะอาจารย์อันนี้จวงกรูเขมรจวงกรูเขมรนี้สมัยทางไงนี้เขายังมีการใช้อยู่จวงกรูเขมรเขาจะเน้นใบโพเห็นไหมคะอาจารย์แล้วก็จวงกรูแบบนี้เขาเน้นประกอบในพิธีกรรมบวชหน้าเพราะเขาถือว่าเป็นใบสีศักดิ์สิทธิ์เป็นใบสีที่ทำขึ้นมาแล้วจะได้บุญเยอะเขาทำเพื่อไหว้บูชาพระพุทธเจ้านี่ของคนเขมรใบสีเขาทีนี้ใบสีของบ้านสวายกระดาษเห็นไหมคะแบบเดียวกันเขาบอกว่าเขาได้รับการสืบทอดมาจากเขมรนะโบราณนั่นเองนะคะนี่อันนี้ท่านเป็นคนไปถ่ายเองแล้วทีนี้ท่านพระอาจารย์สุทินเนี่ยนะคะกับที่สารเนี่ยนะคะท่านได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรไปบรรยายอยู่ที่โรงเรียนเพราะท่านเป็นนักสอนศิลธรรมในโรงเรียนและเขาก็เลยให้ท่านไปสอนเกี่ยวกับเรื่องของจูงกรูแพนูทักษะโรงเรียนแกบอกว่าแกเอาเรื่องนี้เองไปสอนเด็กนะคะว่ามันมีคำสอนอะไรนะคะมันมีอะไรยังไงแบบนี้เขาใส่ข้อมูลของจูงกรูแพนูนะคะแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นใบฉลุงฉลุลายอะไรเขาใส่ไปหมดเลยนะคะว่ามีแบบไหนแล้วก็ทีนี้เขาเอามาจากหนังสือของอาจารย์ยโสภราว่าไอ้ใบจงกรูในโลกที่ทำมาขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นลักษณะเหมือนปราสาทเห็นไหมคะเวลาเราแกะอะไรเนี่ย3ชั้นเนี่ยเหมือนปราสาทเป็น1 2 3 3ชั้น1 2 3นะคะอันนี้ส่วนยอดส่วนยอดจะเป็นปราสาทหรือจะเป็นเจดีย์นะคะจะเป็นปราสาทหรือจะเป็นเจดีย์ก็ถือว่าย่อมาจากปราสาทหรือเจดีย์เจดีย์เป็นที่บรรจุกระดูกพระพุทธเจ้าเป็นที่บรรจุพระเครื่องเป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญแล้วก็บรรจุสิ่งที่เราต้องการถวายพระพุทธเจ้านี่ก็คือเจดีย์นะคะแต่ถ้าปราสาทเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของพระของเทพเจ้าของพระศิวะนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าท่านอยู่ข้างในดังนั้นปราสาทก็เหมือนกับบ้านนั่นแหละเป็นที่อยู่ของคนใดคนหนึ่งดังนั้นอีจวงกรูเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่เราเห็นพิธีกรรมแกนมอหลวงพ่อเพื่ออิงเวลาเราแกนมอแล้วกับทันทีเราจะเกิดใบสีหลังเราจะเกิดเราจะเกิดอาเจียงเกิดแซกเกิดรงเกียงรงแซกเกิดเพิกดาบเพิกกระน้องทีนะโมโมโนนะที่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะที่ปวดเองคำที่นะแล้วก็นอกให้ค่อยๆรอบๆบริบทของเราแล้วก็ทะแนะมันจะเกิดจูงรูบางมอบางพอมันจะเกิดจูงรูของเราละเราไปเกิดของประสบประสาเราเกิดของลูกของแม่ของลูกของเอวเราละใครนะใครเอ้ยดวงวิญญาณบรรพบุรุษนั่นเขาเรียกว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า believe Godsupernatural power ภาษาอังกฤษมันพูดอย่างนั้นนะคะ superstition ก็คือสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเป็นพวกวิญญาณที่เป็นพวกก็อดพวกเทพเจ้าหรือวิญญาณต่างๆดังนั้นจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษก็ดีหรือจะเป็นวิญญาณของเทพเจ้าก็ดีก็จะเป็นที่สิงสถิตอยู่นั่นเองแต่ถ้าเป็นที่สิงสถิตอยู่ของเทวดาจวงกรูจะเริ่มเป็นสีเขาจะใส่กระดาษสีแดงสีเขียวสีเงินสีทองเป็นกระดาษเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงหลวงพ่อพวกจวงกรูแบบนี้เขาเรียกว่าจวงกรูพนมสังวาแบบภาษาเขมรหรือเรียกว่าจวงกรูที่สถิตของเทวดาอย่างเดียวฉะนั้นเด็กที่อยู่ในท้องของแม่ที่คลอดออกมาแล้วมีโรคพันตัวหรือมีโรคพันคอหรือมีโรคพันเอวคนนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นคนถ้ามาบอกเป็นพระเอกพูดคาถาอะไรศักดิ์สิทธิ์หมดอาจารย์แช่งคนเป็นแช่งคนตายเหมือนพูดอะไรเป็นตามปากคือพูดง่ายๆก็คือเขาจะเป็นคนที่รู้เหมือนกับคนที่มีองค์นะมีความสัมผัสพิเศษนะเป็นคนฉลาดแต่เกิดแล้วก็เป็นคนรู้อดีตอนาคตปัจจุบันอย่างเงี้ยรู้ชาติกำเนิดแล้วก็เวลาเขาได้มาเรียนคาถาอาคมอะไรเขาก็จะศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคนเขมรเวลามีลูกออกมาแล้วถ้ามีโรคพันคอก็จะเก็บโรคนั้นไว้
และก็เขาก็จะมีการแต่งใบสีใบสีเนี่ยเรียกว่าใบสีพนมสังวาลจุมกรุพนมสังวาลถ้าไม่แต่งครูให้เขาเนี่ยเด็กพวกนี้จะร้องไห้จะเลี้ยงยากนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นไข้แล้วก็เป็นหนาวด้วยอยากเป็นกับเป็นอยากเป็นบ้ากับเป็นอยากเป็นอะไรกับเป็นนะอาจารย์มันไม่ปกติเหมือนคนอื่นพูดง่ายง่ายก็คือเลี้ยงยากแต่ถ้าแต่งครูให้เขามีแม่หมอแม่จมอกเนี่ยมาแต่งครูให้เขาไอ้พวกนี้เนี่ยอยู่เป็นสิบสามปีไม่เป็นไข้เลยนะเนี่ยงานเขียนของอาจารย์ดร.ประทีปแขรังในสมัยแต่ก่อนนะคะเนี่ยจากนั้นก็เลยงานนี้ก็เลยบอกให้รู้ว่าไอ้พวกเหล่านี้สัญลักษณ์ตัวนี้มันมาจากสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ตัวที่ประกอบอยู่ข้างในมันมีอะไรคะมันมีกรวยขันห้าขันแปดทูบเทียนนกสามจากใบตองสี่ตัวเงิน32บาทกรวยหูกระต่ายกรวยอ้ออย่างละหนึ่งคู่ขันหนึ่งใบกรวยเอกกรวยโทสี่ตัวและก็กระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยตัวนี้เขาเอามาแต่ละตัวเขาไขออกมาเลยว่าตัวที่มันใช้ประกอบในกรวยเป็นอะไรท่านนิยมไปเลยถามไปว่าและไอ้พวกนี้มันแสดงถึงอะไรเนี่ยอันนี้มาทำปริญญาโทได้ถ้าท่านสามารถบอกว่านกนี่คือนกกระเวเห็นไหมนกที่มีบทบาทในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่านกกระเวนะคะนกกระเวอยู่ที่ไหนนกกระเวอยู่ที่สวนของพระอินทร์นะเขาเรียกว่าสวนสวรรค์ของพระอินทร์ฉะนั้นสวนพระอินทร์นะมันจะมีดอกไม้ทิพย์มีนกทิพย์มีโอ้คงจะมีไดโนเสาร์สิงโตอยู่ที่นั่นแหละนะฉะนั้นพระอินทร์อยากเห็นอะไรอยากเจออะไรของสวยๆงามๆที่ให้มีนางสนมกำลังอยู่ต้องมีของสวยๆงามๆแต่นกที่มีบุญญาธิการที่นั่นก็คือนกกระเวดังนั้นนกกระเวเนี่ยเมื่อร้องอยู่ตรงไหนคนฟังเนี่ยจะรู้สึกเพลิดเพลินจะรู้สึกได้กินแล้วรู้สึกมีกำลังวังชาเพลิดเพลินรื่นเริงดีดังนั้นคนเขมรเขาจึงบอกว่าเวลาขวัญหนีดีฝ่อเวลาจะทำการเรียกขวัญหรือจะทำพิธีการรักษาแบบพิธีกรรมอะไรก็ตามเขาจะเอาโจมกรูมาและโจมกรูเนี่ยมันจึงประดับด้วยนกเห็นไหมอาจารย์ฉะนั้นคนสุขสบายเขาก็เวลามีนกมาร้องรำทำเพลงให้เขาเห็นเขาก็จะรู้สึกเออมันสบายใจนะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกสบายใจแต่ถ้าเป็นมนุษย์คนรวยถามว่าคนจนเลี้ยงนกได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้เพราะมันเลี้ยงยากฉะนั้นคนรวยภาคใต้ในปัจจุบันถ้าไปดูคนรวยเท่านั้นถึงจะเลี้ยงนกอะไรของเขาที่มาแข่งกันขันกันภาคใต้ตัวละเป็นแสนตัวละเป็นสิบยี่สิบล้านนะอาจารย์เอออะไรนั่นแหละที่เขาเอามาแข่งกันเอามาสู้กันนะอาจารย์นั่นมันก็ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรวยที่มีดังนั้นแปลว่าคนเขมรโบราณเนี่ยคนที่มีความสุขสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีพร้อมทั้งอำนาจทรัพย์สินเงินทองบริวารมองไปที่ไหนก็มีแต่นกมีข้าทาสมีบริวารมีช้างม้าวัวควายแปลว่ามองไปในทุ่งนาก็มีวัวมีควายมองไปในร่มก็มีช้างมีม้าเป็นทั้งวาสนาบารมีจะเป็นทางน้ำก็มีเรือมาพาไปจะไปทางบกก็จะมีช้างมีม้าพาไปฉะนั้นสัญลักษณ์ช้างม้าวัวควายมันจึงมีปรากฏในศาลพระภูมิมันจึงมีปรากฏในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่แต่จริงๆมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของคนมีอันจะกินพูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้มีบ้านและมีรถนั่นแหละมาจอดอยู่อยากจะขี่เรือกับมีมอเตอร์ไซค์อยากจะขี่ช้างกับรถอะไรในคละสิบล้านอยากจะขี่ม้ากับไอ้รถกระบะไปใช่ไหมคะอยู่บ้านไปแล้วก็มีข้าทาสบริวารชายหญิงแล้วก็ดาบนะมีดาบก็คนสมัยทุกวันเนี่ยคืออะไรคะอยากได้อะไรก็ได้ตู้เย็นพัดลมเห็นไหมไม่ได้ร้องไปตามอากาศนี่คือดาบในพวกตู้เย็นพวกพัดลมความสะดวกสุขสบายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นดาบเพราะดาบของคนสมัยแต่ก่อนคือถ้ามีมีดอยู่กับมือแล้วเนี่ยเวลาเขาเข้าไปในป่ามันตั้งแต่สร้างบ้านตั้งแต่ไปทำอาวุธยุทโธปกรณ์ตั้งแต่ไปเล้าขนมขนมต้องใช้มีดใช้ดาบหมดเลยอาจารย์เขาถึงจะมีอยู่มีกินเห็นไหมเนี่ยถ้าท่านสามารถเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วก็มาสัมภาษณ์อาจารย์ได้นะเรื่องนี้ปริญญาโทได้นะพัฒนาจากเรื่องเก่าได้แค่การศึกษาจวงกรูพนมสังวาลคุณค่าคำสอนที่ได้จากจวงกรู
ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรแค่นั้นเองอาจารย์วัตถุประสงค์ที่1เพื่อศึกษาธรรมเพื่อศึกษากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรวัตถุประสงค์ที่2เพื่อศึกษาการทำชนกรูวัตถุประสงค์ที่3เพื่อศึกษาคำสอนเนี่ยไอ้ที่โยมพูดเมื่อตะกี้ไอ้นกมาจากไหนไอ้เทียนสนัยเทียนสนงนี่คืออะไรเนี่ยเทียนสนงข้างบนนี่ตัวนี้อาจารย์เกิดเป็นคนอย่าสองแง่สามงามเห็นไหมคนโบราณเวลาเขาด่ากันนะเกิดเป็นคนอย่าหาเป็นคนสองแง่สามงามนะมึงเป็นคนเอียงเนี่ยเวลาจะเป็นคนเอาเนี่ยมึงต้องเป็นคนตรงถ้ามึงตรงแล้วชีวิตของมึงน่ะจะมีตะกอนมารักมาชอบจาก1ต้นกลายเป็น3ต้นที่เป็นเพียงพันและไอ้ตัวนี้เองอาจารย์มันเป็นการวิเคราะห์คำสอนเกิดเป็นคนอย่าเป็นคนสองแง่สามงามถ้าเกิดเป็นคนขอให้เป็นคนตรงตรงแบบไหนเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคนตรงแล้วเพื่อนฝูงมันจะมีมาเยอะแยะเลยเห็นไหมจากที่1เทียนเล่มเป็น3เล่มอันนี้เป็นคำสอนสามัคคีธรรมก็ได้ตามหลักการทางพุทธศาสนามนุษย์สมบัติก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อคติก็มีเกิดเป็นคนอย่ามีอคติอย่ามีใบแอบอยู่กับคนนี้รักก็บอกว่าคนนี้ดีอยู่กับคนนี้เกลียดฉันก็บอกว่าคนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเกิดเป็นคนอย่าสองแง่สามงามนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมครับเครื่องประกอบนี่อันนี้ก็จะเอาหมานะหมาเนี่ยมาเสียบหมาแท่งนะครับมีเขามาพันและไอเนี้ยเห็นไหมเนี่ยใบเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เนี่ยไอเกณฑ์คนเขมรโบราณเขาจะใช้ต้นทองหลางอาจารย์ถามหน่อยว่าทำไมเขาถึงใช้ต้นทองหลางคะอาจารย์ถามหน่อยอาจารย์ท่านหลังใส่แว่นตาหน่อยทำไมเขาถึงใช้ต้นทองหลางคะไม่ใช่จะเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นทองฮะต้นไม้ที่มีชื่อเป็นทองมีชื่อเป็นทองพระอาจารย์ห้ามซ้ำกันครับชื่อมงคลหรอเอาอย่างอื่นไปชื่อมงคลกับทองหลังเดียวทำไมถึงใช้ต้นทองหลังเร็วอย่าใช้อย่าคิดนานไม่มีต้นอื่นคงไม่มีต้นอื่นพระอาจารย์ทำไมถึงใช้ต้นทองหลังอ่อนเสียบง่ายเสียบง่ายมันอ่อนเสียบง่ายแปลว่าเคยไปเสียบมาก่อนใช่ไหมคะท่านประเทศทำไมถึงใช้ต้นทองหลังเป็นพืชท้องถิ่นประจำท้องถิ่นเป็นพืชประจำท้องถิ่นทำไมถึงใช้ทองหลังความเชื่อจากทางเขาดูแต่ว่าแล้วก็ต้นทองหลังเป็นไม้เนื้ออ่อนประเภทไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนไปแล้วไม่ต้องห้ามพูดไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนแล้วก็จะมาแกะสลักทำลายอะไรที่จะได้สินค้ามาไม้เนื้ออ่อนเขาพูดแล้วนะเอาข้อใหม่มีหนามไม่มีหนามนะทองหลังมีหนามนี่นั่นมันมีพวกกันนั่นตัวอุดมสมบูรณ์น่ะก็จะหนานิดนึงนะว่ามาค่ะว่าต้นไม้ต้นนี้ประเภทนี้มันจะเหมาะกับการตกแต่งแกะสลักอะไรพวกนี้หรือต้นอื่นไม่เอาหรอเยอะแยะดอกทองอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาข้ออื่นผ่านไปพระอาจารย์ทำไมคะเนี่ยเขาตอบไปแล้วเป็นประจำถิ่นก็น่าจะหาง่ายก็ประจำถิ่นนั่นหาง่ายก็ต้องอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละอย่าไปเอาคำออกคำเอาคำอื่นพระอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าต้นทองหลังมันเกิดมาก่อนพุทธวิธีคนนับถือผีเขาอาจจะต้นทองหลังเอ๊ะมาทำใช่ไหมก็แปลว่ามันมาก่อนพุทธนะอย่าเพิ่งเอาพุทธไปจับนะอาจารย์อย่าเพิ่งเอาพุทธเอาผีกับพราหมณ์ไปจับก่อนเพราะว่าแปลว่าคือตามก่อนพุทธแล้วมันคนปฏิบัติมาตามมาแล้วก็ไปมันจะมีสองสีนะฮะสีเขียวกับสีเหลืองใช่ไหมดูเป็นมงคลอาจารย์บอกว่ามันดูเป็นพื้นที่เป็นลักษณะเป็นมงคลในกายภาพของมองเห็นดังนั้นขอสรุปอย่างนี้นะคะว่าต้นทองหลางมนุษย์มองเห็นแล้วว่าเป็นกายภาพที่แสดงถึงความเปล่งปลั่ง
แล้วก็ค่อยตั้งชื่อว่าเป็นทองหลางความหมายของทองหลางก็คือมันเปลี่ยนสีได้บางปีมันเป็นเขียวบางปีมันเป็นทองใช่ไหมอาจารย์แล้วทีนี้ต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อว่าไม่ต้องปลูกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์และเป็นไม้ที่มีความเชื่อว่ามีเทวดาสิงสถิตอยู่นะคะดังนั้นเขาจึงมักนิยมเอามาทำจวงกรูหรือเอามาทำแกะเป็นพระหรือเอามาทำแกะเป็นตาเป็นยายก็ได้เพราะว่าแกะแล้วมันศักดิ์สิทธิ์เลยนะอาจารย์คือไม่ต้องไปปลูกเสกมันก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นไม้มงคลดังนั้นเมื่อคนนิยมมากขึ้นฉะนั้นทุกบ้านเขาเลยต้องเอาต้นทองหลางมาปลูกไว้ในบ้านเพราะมีความเชื่อว่าถ้ามีเทวดารักษาอยู่แปลว่าถ้าเทวดามารักษาอยู่ในพื้นถิ่นทางบ้านเราบ้านเรือนฉันก็จะได้ไม่ต้องประสบภัยร้ายต่างๆเราจึงเห็นมันจึงกลายมาถูกเรียกว่าเป็นต้นไม้ท้องถิ่นจริงๆมันเกิดอยู่ในป่าแต่เราไปเอาในป่ามาปลูกในบ้านอาจารย์เข้าใจไหมเพราะความเชื่อที่ว่ามีเทวดารักษาอยู่และเป็นไม้เนื้ออ่อนด้วยมันจึงทำเป็นรูปเวลาอาจารย์เห็นใบพายเห็นเรือที่อยู่ในพิธีกรรมแกมองไหมอาจารย์มันมาจากต้นพวกนี้หมดเลยเดิมทีมันมาจากต้นทองหลางเขาทำพวกช้างม้าช้างม้าเขาต้นทองหลางทำอาจารย์มันจะไม่ค่อยเพราะเวลาเขาแกะเขาจะแกะตอนที่มันอ่อนๆ อาจารย์แล้วเขามันจะแกะเป็นรูปหัวชงหัวช้างไอ้รูปนี้ได้แต่ทีนี้พอเวลาเขาเริ่มแกะสนิทปุ๊บมันจะเป็นรูปช้างตะมอกตะมอกของเขาอยู่อย่างนั้นเลยอาจารย์แต่ถ้าไม้อื่นมันแตกไม่พออีกแต่ต้นทองหลางเนี่ยจะแกะใหญ่ขนาดไหนได้แต่มันก็เบาเข้าใจไหมอาจารย์ฉะนั้นเวลาคนแกะมอหรือจุดมดเวลาเขาจะไปเล่นเนี่ยเขาคงไม่แบกของหนักๆไปหรอกมั้งเนาะถูกไหมฮะเพราะเขาจะต้องเอาช้างมาเล่นช้างเล่นม้าเห็นไหมอาจารย์พิธีกรรมเขาก็จะมีการเอาวิ่งช้างวิ่งม้าเขาจะไม่เอาต้นขามาทำช้างทำม้าแล้วไปเล่นแกนอไม่ได้นะอาจารย์มันหนักใช่ไหมฮะแล้วคนมีแต่คนอายุ70-80มาเล่นช้างเล่นม้าให้คนป่วยนะอาจารย์เล่นไม่ได้ดังนั้นไม้นี้จึงเป็นที่นิยมและได้ถูกแปรสภาพไปเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแกนอหรือพิธีกรรมโจรมังวนของแถบอีสานเนี่ยทั้งหมดเลยและก็ยังไปปรากฏเป็นจวงกรูด้วยไม่ต้องปลูกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์นะอาจารย์เห็นไหมเขาจึงเอาต้นทองหลางมาทำเป็นดาบเพราะดาบเนี่ยเวลาเขาทำพิธีการรักษาคนผีเข้าเนี่ยต้นทองหลางเนี่ยเวลาคนมีเทวดามาเข้าทรงก็เขาจะถือดาบทองหลางมาเขาไปจะทำเป็นเหมือนเขาฟังไปแต่ผีเนี่ยออกจริงๆนะอาจารย์ด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของไม้ทองหลางฉะนั้นพวกหมอผีหรืออะไรแต่ก่อนแต่เก่าเนี่ยเวลาเขาจะมีดาบในการที่จะขับไล่พวกผีปีศาจหรือมีแส้เนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาจะทำดาบมาจากไม้สองอย่างก็คือ1ไม้ทองหลาง2ไม้ยอป่าเนี่ยได้จากงานวิจัย2ไม้นี้เท่านั้นที่เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้น้องพี่เคยเรียนนะครับไม่ใช่ยอป่าใช่2ตัวนี้ที่โดนตาที่แกะยวดก็ใช้ไม้ยอใช่ค่ะไล่ผีไล่สางอะไรของศักดิ์สิทธิ์ไม่แต่คนถูกของนะถูกของเขามียาบงยาเบื่อยังเอาตัวนี้มาต้มรักษานะไม้ยอป่าดังนั้นมีนักศึกษาเรารุ่น8พสส.รุ่น8เขาไปทำไม้ยอป่าที่ปรากฏในพิธีกรรมไอ้เล่นอ้อของบ้านปางห้วยนะครับแถวอำเภอพนมดงรักเขาเอามาให้ยอป่ามาทำเป็นดาบเป็นอะไรเขาบอกว่าอาจารย์ผมจะทำการศึกษาเรื่องนี้ได้ไหมได้ค่ะท่านได้เลยปรากฏว่าได้ตีพิมพ์ในฐานทีซีไอเลยอาจารย์แล้วทีนี้เขาบอกว่ามีการช่วยเหลือหนุนคนยังไงเขาบอกว่าคนเล่นอ้อเล่นแผนเล่นโจรมดเนี่ยเขาต้องการของศักดิ์สิทธิ์พวกเราจะออกรุ่นไหนต้องการของศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงไม่มีการอนุรักษ์ต้นยอป่าและเอาต้นยอป่ามาปลูกเพราะมันเป็นไม้ที่รักษาคนได้แล้วมันเป็นไม้ในความเชื่อพิธีกรรมแล้วต่อไปนะคนจะต้องทำม้าทำช้างนะต้องไปหายอป่าอย่าว่าแต่ยอป่าเลยเนี่ยไอ้ทองหลางก็จะหาไม่ได้แล้วมันเริ่มจะสูญพันธุ์แล้วแล้วต่อไปแล้วถ้าคนเขาอยากจะทำนะอาจารย์สมมติวันหนึ่งมันสูญสลายไปแต่บ้านนางยโสธราไปปลูกไว้แล้วก็ต้นแบบใหญ่กว่าเอเลยนะอ๋อแล้วยโสธราหัว
ีพันต้นอาจารย์เอ๋ยเงินมันจะไปไหนใช่ไหมคะแกะเป็นนวัตกรรมแล้วเราบอกว่ามันมาจากต้นทองหลังแล้วมันก็ต้นทองหลังจริงๆแล้วคนมันก็หาซื้อไอ้ผัวเราก็นั่งแกะไปสิใช่ไหมคู่ละพันห้า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 ใครไม่อยากได้ต้นทองหลังไปไว้ในบ้านใครไม่อยากได้แท่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากไม้หยอกปากไปไว้ในพิธีกรรมเพราะผีน่ะคนเก่าตายไปคนใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็ต้องเอาไม้หยอกปากนี่แหละมาเอาแล้วคนมันจะไม่หาเหรอเนี่ยแล้วเขาก็เลยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการอนุรักษ์แล้วก็มีการเพาะพันธุ์ไม้หยอกปากปลูกในบ้านของคนที่เขาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ต้องปลูกไว้ในหมู่บ้านก่อนปลูกให้มันเยอะๆไปเลยแล้วถึงเวลามันอยากมีอยากได้แล้วมันจะผลิตผลเป็นนวัตกรรมอื่นๆได้แต่เราไปถามหาแต่ตัวนวัตกรรมแต่เราไม่ถามหาว่าแล้วไปเอาไม้หยอกปากมาจากไหนถูกไหมฮะสมัย20ปีมันหาได้แล้วทุกวันมันหาอย่าว่าเลยแต่แบงค์10บาทของในหลวงรัชกาลที่9สมัยเป็นหนุ่มๆก็ยังหาไม่ได้แล้วใช่มั้ยยังซื้อใบละกี่บาทแล้วเอ๊ะอย่าว่าแต่นั่นน่ะไอ้ของที่เขาใส่ปูนหมากของคนแก่โบราณเราอายุ30ปี40ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้เขาหาซื้อแล้วเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์ใช่เขาไม่ได้เป็นทองเหลืองผสมมันเป็นแผ่นแม่เขาขนาดไหนถูไปยังเหลืองทูไปยังเหลืองเพราะเขาจะเอาทองเหลืองนั้นไปผสมทำเป็นนู่นทำเป็นนี่ทำเป็นเครื่องประดับราคาแพงๆอาจารย์ทุกวันนี้เขาวิ่งหาแต่ทองเหลืองบริสุทธิ์เข็มคงเข็มขัดเก่าๆแก่ๆเขาซื้อหมดฉะนั้นคนหัวสายเขาก็เลยขอไปซื้อตามหมู่บ้านที่มีเสี้ยนหมากเก่าๆเขาจะเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเขาไงแล้วทองเหลืองที่เข้ามาประเทศไทยนานยังทองเหลืองสมัยแต่ก่อนนะเราผลิตเองนะอาจารย์คนโบราณเราขุดตีเองนะตีเองนะอาจารย์แต่สมัยไอ้กระมูลนะที่เราใส่ไอ้ที่ใส่กระมูลแล้วก็ที่ใส่ของเคี้ยวมากสมัยนั้นทางไหนเขาเป็นคนมาขายอาจารย์ที่มันจะเป็นลายแส้ลายเหี่ยอะไรอะไรไอ้ขายสมัยนั้นจะเป็นทองเหลืองเก่าๆเลยนะแล้วก็เวลาเราไปหยอกไปมันดังเรื่องข้างในอ่ะโยมก็มีเยอะเคยเห็นที่เขาเอาไว้ให้เด็กผู้หญิงใส่สมัยโบราณเราจริงๆเราไม่ได้นำเข้านะอาจารย์ทองเหลืองเราไม่ได้นำเข้าทองเหลืองเราเป็นคนขุดเองเราถลุงเองแล้วเราก็ทำเองนะคะอาจารย์แต่แถบเนี้ยไม่มีทองเหลืองต้องใช้อะไรผสมสารพิษกับก่อนมันก็เทคนิคของเขาเนาะเราจะไปรู้ยังไงเนาะแต่เพียงว่าของโบราณที่เขาเน้นคือเขาเน้นทองเหลืองค่อนข้างเยอะแล้วไอ้ทองเหลืองแต่ก่อนเก่านะมันจะมีทองคำจริงๆผสมหรือหน้าจริงๆผสมด้วยทำไมมันจึงมีผสมเพราะทองเหลืองมันจะมีอนุภาคที่ไม่ให้ตะไคร้กัดตัวผิวของทองเหลืองได้ดังนั้นแปลว่าทองเหลืองที่มันเหลืองแบบสุกๆจริงๆอ่ะมันจะมีทองบวกหรือมันจะมีหน้าผสมอยู่ในนั้นด้วยมันจึงไม่เหมือนทองเหลืองแบบเราทุกวันที่เวลาเหลืองพวกมันจะเขม่าตัวเลยมันจะดังแล้วมันจะกินเนื้อไปเลยอาจารย์แต่ทองเหลืองของคนโบราณที่เป็นพระเก่าพระแก่เห็นไหมเหลืองได้เวลาเอามาถูพวกมันก็ยังเงาวับก็อยู่อย่างนั้นปิดมันก็ดำแล้วก็ถูมันก็เงาของมันขึ้นมาเพราะมันมีส่วนของหน้าของเงินของทองคำจริงๆผสมในนั้นด้วยแต่ไม่ได้ผสมเยอะแค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้ผสมมันผสมตะกั่วผสมอะไรไปทั่วเนาะอาจารย์แต่มันก็ยังหาซื้อกันเดี๋ยวว่านะกระถางทูบกับแจกันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็หายไปตามวัดต่างๆจนแม่อาจารย์กระทางทุกอย่ามากระทางทุกก่อนกระทางทุกใหม่นั่นแหละท่านระวังให้ดีก็แล้วกันนะออกไปจุดงานศพก็ต้องไปเก็บไว้ในห้องดีๆวัดโกดมันมายุคหนึ่งที่ว่าโกดที่เป็นทุกเอาโกดเป็นทองเหลืองนะอาจารย์เพราะทองเหลืองมันมีราคาตอนที่ว่าทองคำมันพุ่งขึ้นสูงประมาณ20,000กว่าบาทใช่ไหมแล้วก็ทองคำมันสูงแล้วตอนนี้พอเวลาคนที่จะไปซื้อพระประธานมาทำบุญก็มันแพงมากทองเหลืองมันแพงแล้วตอนนี้เขาก็หาซื้อทองเหลืองเพื่อที่จะหล่อพระเพื่อที่จะทำนู่นทำนี่ทีนี้พวกเราเห็นอะไรที่มันเป็นทองเหลืองไม่ว่าแต่กล้องน้ำในโรงเรียนนะอาจารย์กล้องน้ำเปิดกล้องน้ำในโรงเรียนนะสมัยนั้นเราเปิดกล้องน้ำแบบนี้เนาะเล่นมาเป็น10ปีก็ไม่เสียนะอาจารย์กล้องน้ำแบบนั้นยิ่งใช้ยิ่งเต็มใช่แท่งสี่เหลี่ยมแล้วมันเป็นกล้องทองเหลืองนะ
ก็ยังต้องโดนทุบเลยแล้วก็โยมไปปฏิบัติธรรมอย่างที่พระป่าโยธาประสิทธิ์ทางอาจารย์คือเราไม่คนที่จะซื้อแจกันทองเหลืองกับกระถางทองเหลืองค่ะหายทุกครั้งเลยหายก็เลยต้องใช้เป็นกระถางเป็นเหมือนเราสร้างเป็นแท้งเป็นแท้งปูนมาเลยแล้วก็ให้ปัดก็ปัดอยู่หน้าพักไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปเอากระถางอะไรมาเพราะมันหายบอกว่าหายจริง